คือบลูเบอรี่นะซูมดูใกล้วันนี้มาเก็บตอนนี้บ่ายแก่ๆแล้วเยอะนะยังมีอีกมากยังมีอีกเยอะเลยยังพอที่จะเก็บได้แต่ว่าบางส่วนก็แก่จนลูกแตกแล้วโดนฝนตกมากๆก็แก่เรื่องธรรมดาที่เก็บมันได้ขนาดนี้แล้ว นะครับนี่คือบลูเบอรี่มีขยะด้วยนะดูป่ากว้างนะดูถังหนึ่งได้ครึ่งถังแล้วล่ะนั่นคือสัมภาระสัมภาระก็มีน้ำเย็นขวดหนึ่งมีถุงปุ๋ยสำหรับใส่สัมภาระตอนสะพายลงมามีตะแกรงร่อนกะว่าจะมาทำความสะอาดทำไปนั่งพักเหนื่อยก็ดื่มน้ำมีมัฟฟินขนมกินเล่นพอได้รองท้องกับน้ำมีไม้คานด้วยจะเห็นนะฮะแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ฝนตกได้เบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วคงประมาณเอารวมกันทุกคนประมาณถังหนึ่งพอดีเดินมาก็ไกลพอสมควรประมาณ500เมตรจากรถตอนนี้ไม่มีใครเลยในป่านอกจากเสียงฝนกับเสียงลมและต้นไม้และอยู่คนเดียวก็มาจากไกลจากบ้านก็ไม่ไกลมากนะประมาณขับรถมาประมาณ 3-4 กิโลอยากให้ดูมันยังมียังดกอยู่มีมากในป่าธรรมชาติโดยไม่ต้องเสียเงินอะไรมาเก็บฟรีๆไม่มีใครเขาหวงเขาต้องการอยากให้เราเก็บเพื่อแปลธรรมชาติให้เป็นเงินนะหมายถึงเงินนั่นแหละเราเก็บเข้าไปส่งให้พ่อค้าคนกลางพ่อค้ากลางก็ไปขายแล้วก็มีเงินแล้วก็เสียภาษีมีการเอาธรรมชาติขึ้นมาเป็นเงินเข้าประเทศถ้าไปส่งโรงงานใหญ่ๆเขาก็จะมีเงินเข้ามหาศาลเพราะว่าจะต้องส่งออกต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะฮะอันนี้คือการเก็บบลูเบอรี่แล้วต่อไปก็จะมีพวกภาษาฟินเรียกพวกลูกกาก็คือเรดเบอรี่เรดเบอรี่ตอนนี้ยังเห็นแถบป่านี้ยังประปรายแต่ก็เห็นลูกแดงๆอันนี้คือเรดเบอรี่จะเห็นได้ว่าเริ่มสุกแล้วเก็บได้แล้วคาดว่าสัปดาห์หน้าพ่อค้าก็จะประกาศรับซื้อเนี่ยฮะนี่คือเรดเบอรี่ภาษาฟินเรียกโปลุกะเอาไปเป็นซอสถ้าจะเห็นพวกสเต็กซอสใส่สเต็กหรือซอสไก่ก็เรียกมาริอากาสติก็คือเอาลูกเรดเบอรี่ตัวนี้ไปบดไปตีให้แตกแล้วผสมเครื่องเทศอื่นจะเป็นซอสสีแดงนะฮะแล้วมาย่างหรืออบถ้าซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะเห็นมีหมูหรือไก่ที่เขาหมักซอสเบอร์รี่อร่อยครับอร่อยครับอันนี้ก็คือให้เห็นบรรยากาศว่าตอนนี้กำลังตากฝนแต่ก็จะเก็บต่อไปเพราะว่าฝนยังไม่ตกหนักมากแล้วก็พระพิรุณก็โปรยปลายลงมามีต้นไม้บางฝนให้บ้างบางส่วนคือ 50% ที่ต้นไม้ที่จะกองฝนไว้ให้เราเพราะนั้นยังไม่เปียกยังสู้ต่อไปครับนั่นก็คือเห็นสัมภาระ